recession นะครับผมมุมมองเรายังเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะเหตุผลของเรากับเฟดอาจจะแตกต่างกันนะฮะเรายังเชื่อว่าดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยในที่สุดแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจเราค่อนข้างกังวล นะครับผมว่าเรื่องของการใช้จ่ายคนอเมริกันเนี่ยเหมือนกับเอายืมอนาคตมาใช้ค่อนข้างมากก็คือบัตรเครดิตก็สูง 3.8% bond yield นะขณะนี้เนี่ย มันลงมาเร็วไปหรือเปล่ามันต่ำไปไหมมันจะสวิงกลับขึ้นไปไหมเฟดเนี่ยก็คือย้ำค่อนข้างชัดนะผมว่าเดือนมีนาไม่ลดดอกเบี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็พยายามจะบอกว่ามกราไม่ลดแต่ว่ามีนาเนี่ยลดแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการยื้อกันอยู่InnovestX แอปเดียวครบจบทุกจักรวาลการลงทุนโหลดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Well Weekend The Master ประจำวันที่3กุมภาพันธ์2566นะครับผมก็วันนี้พบกับเรา2คนนะครับผมน้องป๊อปสุทธิชัยและผมออสตินเปียสังนะครับน้องโบ๊ทสิทธิชัยลานะครับผมก็เรามาคุยกันนะฮะ2คนนะครับในประเด็นในเรื่องวันนี้น่าสนใจมากครับผมเพราะว่าเพิ่งมีการประชุมเฟดไปเนอะชื่อตอนก็น่าสนใจเลยว่าเฟดชนะตลาดดอกเบี้ยยังไม่ลงเร็วๆนี้ครับผมก็ถามน้องป๊อปเลยครับถึงที่มาครับผมก็จริงๆแล้วเราเคยคุยประเด็นนี้กันอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตลอดจริงๆแล้วถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมจำได้เราคุยเรื่องนี้กันตอนประมาณสักกลางเดือนธันวาว่าจำได้ไหมผมว่าชื่อตอนประมาณว่าเนี่ยถ้าเราเชื่อเฟดจะจัดออกแบบไหนตอนพิเศษที่พี่สุกิจมาด้วยอันนี้คือภาพนะฮะคราวนี้เนี่ยทำไมเราถึงได้มองว่าเฟดชนะในรอบนี้นะเพราะว่าคือเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยังดูแบบค่อนข้างที่จะดูพอไปได้เป็นบวกยังอยู่ยังดีอยู่นะฮะแล้วก็ภาพเนี่ยเฟดเนี่ยก็คือย้ำค่อนข้างชัดนะผมว่าเดือนมีนาไม่ลดดอกเบี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็พยายามจะบอกว่ามกราไม่ลดแต่ว่ามีนาเนี่ยลดแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการยื้อกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้เราก็เลยเป็นที่มาของชื่อตอนว่าทำไมเราถึงได้มองว่าเฟดถือว่าชนะในรอบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดกลับมาดูที่ผลประชุมเฟดเดี๋ยวพี่ออสตินคงลงรายละเอียดนะฮะแต่จริงๆถ้าเกิดเราดูเนี่ยคือมกราเป็นไปอย่างที่ตลาดคาดนะก็คือคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมใช่ไหมฮะนอกจากนั้นเองเนี่ยประเด็นที่ผมว่าอยากจะให้สังเกตก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการพูดกันว่าเดือนมีนาก็อาจจะยังไม่ลงแต่บอนด์ยิลด์เนี่ยมันกลับปรับลดลงมาค่อนข้างแรงในช่วง10ปี2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากการประชุมเฟดนะครับอันนี้เนี่ยหลุด 4% ลงมาด้วยนะฮะอันนี้ก็คงเดี๋ยวไปคุยกันนะครับซึ่งถ้าเกิดให้ดูเนี่ยคือมุมนึงก็ต้องบอกว่าผมว่าจุดหนึ่งต้องบอกว่าตลาดเนี่ยเหมือนกับไปชั่งน้ำหนักในส่วนที่บอกว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วไอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยหมดไปจากความคิดของเฟดละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทำให้คนที่เป็นนักลงทุนที่อยากจะซื้อบอนด์จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าก็อยากล็อกยิวแล้วล่ะก็ไม่ขึ้นกว่านี้แล้วตรงนี้ก็คือสูงสุดละก็ไปล็อกยิวตัวยาวซะอันนั้นคือเหตุผลที่หนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวภาพของตัวเศรษฐกิจนะที่พี่ออสตินเคยมีการพูดถึงเนาะว่าดอกเบี้ยสูงอ่ะมันอาจจะทำให้เศรษฐกิจชะลอลงมานะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการตอกย้ำ
ได้ในช่วงข่าวเมื่อระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของตัวนิวยอร์กคอมมูนิตี้บานคอกที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวการตั้งสำรองเพิ่มนะฮะธนาคารอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันนี้ก็อาจจะเป็นที่มานะครับคราวนี้เนี่ยประเด็นที่ผมว่าเดี๋ยวเราคุยกันก็คือว่า 3.8% บอนด์ยิลด์ณขณะนี้เนี่ยมันลงมาเร็วไปหรือเปล่ามันต่ำไปไหมมันจะสวิงกลับขึ้นไปไหมอันนี้คงต้องคุยกับพี่ออสตินนะครับในส่วนของตัวภาพตลาดเองเนี่ยผมว่าโดยสรุปเลยเนี่ยด้วยภาพที่เป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดู CME เนี่ยก็ยังพูดนะว่าเดือนมีนาก็ยังประมาณสัก 30% กับ 40% ก็ยังมองว่าลดอยู่นะครับนะฮะแต่ว่าพอข้ามไปดูพฤษภาเนี่ยชัดเจนผมว่าเกือบ100อ่ะไปอยู่ในฝั่งของการลดหมดละนะฮะคราวนี้เนี่ยมันจะมีการปรับความคาดหวังในอนาคตอีกหรือเปล่าเพราะเฟดเขาไม่เคยบอกนะว่าเขาจะไม่ลดมีนาแต่เขาจะไปลดพฤษภาเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแล้วกลายเป็นว่าคือในมุมหนึ่งก็คือตลาดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าก็ค่อยไหลไปเรื่อยๆค่อยถอยไปทีละนิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมว่าอันนี้มันก็จะเป็นการปรับความคาดหวังแล้วก็นำไปสู่ภาพของตัวความผันผวนของตัวตลาดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นอย่างที่เราเคยพูดกันอยู่นะครับว่าตลาดก็คงต้องมีความระมัดระวังกันนิดนึงอันนั้นคือประเด็นของเฟดทั้งหมดที่เราจะพูดในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องถัดมานะครับก็คงเป็นเรื่องของตัวงบของผลประกอบการตัวกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในอเมริกาเนี่ยออกมาตัวใหญ่ๆ5ตัวนะครับก็ดูสัปดาห์นี้น่าสนใจนะครับหุ้นงบดีแต่หุ้นลงส่วนใหญ่ลงใช้คำว่าส่วนใหญ่ลงดีกว่า บางตัวก็ขึ้นก็มีนะครับอันนี้เนี่ยเรามองยังไงต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คงติดเอาไว้นิดนึงเกี่ยวเรื่องของตัวทะเลแดงนะครับเราอาจจะเริ่มเห็นช่วงสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนขึ้นไปค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะฮะเรามองในจุดนี้เป็นยังไงบ้างผลกระทบกลับมาที่เศรษฐกิจไทยกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยถ้าเกิดว่าประเด็นเนี้ยมันยืดเยื้อยาวนานจะส่งผลกระทบยังไงบ้างมาเริ่มกันที่พี่ออสตินในส่วนของตัวเฟดดีกว่าครับผมครับก็ขอบคุณครับถ้าในภาพของเฟดนะครับผมก็เอาเป็นคีย์เทคเอาเวย์แล้วกันมี5ประเด็นด้วยกันนะครับผมประเด็นแรกก็อย่างที่น้องป๊อปได้พูดเลยนะก็เป็นเอกฉันท์นะยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.25 ถึง 5.5 อยู่นะครับผมแล้วก็ในแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือในถ้อยแถลงหรือว่าตัวสเตทเมนต์เนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับผมก็คือตอนนี้ระบุว่าเรื่องของเป้าหมายที่จะบรรลุทั้งการจ้างงานแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อซึ่งเป็น dual mandate ของเขาเนี่ยมันกำลังเข้าสู่สมดุล นะฮะก็คือแปลว่าเอ้ยมันเหมือนจะได้นะครับผมฉะนั้นเขาก็เลยพูดว่าในเชิงของดอกเบี้ยนโยบายในระยะต่อไปเนี่ยเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือมี adjustment นะครับผมให้มันเหมาะสมกับในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปซึ่งเป็นคำที่กลางๆถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขาก็จะพูดคำว่าดอกเบี้ยเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้หรือว่า additional policy firming คือมีสิทธิ์ที่จะปรับขึ้นได้อีกอันนั้นก็คือคอนเซิร์นในเรื่องของเงินเฟ้อค่อนข้างมากอันนี้อาจจะไม่ค่อยแล้วอันนี้คือข้อแรกก็อย่างที่บอกนะว่าเรื่องของตัวคำว่าดอกเบี้ยอาจจะปรับสูงขึ้นเนี่ยมันหายไปจากเซกเมนต์ใช่ใช่ใช่ประเด็นที่2นี่คือเรื่องของตัวภาพของที่ทำให้ตลาดมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเลยคือเรียกว่าตัดความคาดหวังของนักลงทุนว่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนมีนานะครับผมก็ตลาดส่วนใหญ่เนอะนะครับผมรวมถึงการคาดการณ์ของเราเองด้วยเราก็คาดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถลดดอกเบี้ยในเดือนมีนานะครับผมแต่ว่าตัวทางเฟดเนี่ยก็ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าในเดือนมีนาเนี่ยอาจจะยังไม่นะฮะโดยพูดว่าจะลดดอกเบี้ยจนกว่าจะมั่นใจนะฮะว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อย่างยั่งยืนเข้าสู่ 2% ก็คือทาร์เก็ตของเขานะซึ่งหลังจากประกาศปั๊บเนี่ย CME Fed Watch 2ก็เห็นสัญญาณของการที่คาดปรับการคาดการณ์เลยนะครับผมในเรื่องของการลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาจาก 40% เหลือประมาณ 36% ครับนี้ก็อาจจะขึ้นมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะประเด็นที่3อันนี้เรื่อง QT นะฮะก็เป็นดีเบตกันค่อนข้างเยอะนะว่าเป็นภาพยังไงเฟดยังคงในเรื่องของ QT อยู่นะในปัจจุบันนะครับผม 95,000 ล้านดูดสภาพคล่องออกจากระบบนะครับผม 60,000 ผ่านพันธบัตรนะแล้วก็ 35,000 ผ่าน MBS อันนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังเป็นไปต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับประเด็นที่4อันนี้ก็เป็นภาพอย่างที่เราเห็นกันนะคำส่วนใหญ่ที่คุณโพเวลใช้หรือแม้กระทั่งในสเตทเมนต์เองก็จะเป็นในเรื่องของความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในระดับหนึ่งรวมถึงตลาดแรงงานด้วยนะแล้วก็บอกว่าเงินเฟ้อก็ค่อนข้างผ่อนคลายลงได้ในระดับหนึ่งนะครับผมนะ
อันที่5อันนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นอย่างที่ป๊อปพอยต์เอามานะครับผมก็คือในเรื่องของภาคการเงินทุกครั้งในสเตทเมนต์ก่อนๆตั้งแต่ประชุมเดือนมีนาเป็นต้นมานะครับผมในสเตทเมนต์ส่วนใหญ่ของเขามีนาปีที่แล้วนะนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยคือจะมีพาร์ทที่พูดเรื่องของความแข็งแกร่งของระบบธนาคารแล้วก็ภาคการเงินนะหรือว่าตัวเรื่องของตัวแบงกิ้งที่เป็น Sound and Resilience เนี่ยคำที่เขาชอบใช้ตอนนี้หายไปเลยนะรวมไปถึงเรื่องของไม่ได้เตือนด้วยแล้วว่าเรื่องของก่อนหน้านี้คือจะพูดอยู่เสมอว่าตัวเรื่องของภาพของเครดิตคอนดิชันหรือสินเชื่ออะไรต่างๆที่มันอาจจะเข้มงวดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะชะลอลงได้ในอนาคตคราวนี้ก็ไม่ได้พูดอีกนะครับผมประเด็นนี้น่าสนใจอาจจะเป็นว่าเพราะว่าเขาอาจจะมองภาพว่าตลาดเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญหรือไม่ได้สนใจในเรื่องของ financial stability แล้วเพราะมัน stable มาสักพักหนึ่งนะครับผมและโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่ทางการเนี่ยมีตัวมาตรการใช่ไหมผ่านทางการทั้ง3เนี่ยเฟดกระทรวงการคลังแล้วก็สถาบันประกันเงินฝากที่ตั้งกองทุนเข้ามาแล้วก็เข้าไปดูแลแบงค์ที่มีปัญหาก็เลยทำให้อาจจะไม่ได้มองในจุดนี้ไปแต่ว่าในทางนึงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นภาพเลยพอไม่พูดปั๊บเริ่มมีเรื่องขึ้นเลยใช่ไหมฮะก็ในคืนเดียวกันเลยที่เฟดประชุมก็มีเรื่องของนิวยอร์กคอมมูนิตี้บานคอปนะครับผมก็แบงก์ก็มีปัญหาไปทั้งในเรื่องของตัวจากการที่ไปซื้อไอ้ตัวซิกเนเจอร์แบงก์มาก่อนใช่ไหมฮะแล้วรวมไปถึงเรื่องของการที่ภาคอสังหาคอมเมอร์เชียลเรียลเอสเตทของเขาซึ่งเป็นพอร์ตใหญ่นี่มีประสบปัญหาก็เลยเขาก็เลยได้รับผลกระทบต้องตัวเรื่องผลตอบแทนก็ออกค่อนข้างแย่แล้วก็ดีวิเดนด์อะไรก็ต้องมีปัญหาหุ้นก็ตกไป 38% ซึ่งตัวนี้มันเป็นผลมาจากเรื่องของดอกเบี้ยสูงถูกต้องเลยอย่างยิ่งใช่ครับผมทั้งดอกเบี้ยสูงด้วยก็คือว่าเพราะดอกเบี้ยสูงต้นทุนทางดอกเบี้ยจ่ายใช่ไหมฮะก็คือดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันก็ต้องสูงขึ้นตามดอกเบี้ยเฟดแต่ดอกเบี้ยรับก็รับจากในเรื่องของพวกตัวอสังหาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันถูกฟิกซ์ไว้ก่อนมันก็ขึ้นไม่ได้เขาก็ได้รับผลกระทบตรงนี้รวมไปถึง commercial real estate ในอเมริกาเนี่ยตอนนี้มีปัญหาค่อนข้างมากนะครับผมราคาตกไป 30-40% นะโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆอย่างซานฟรานนิวยอร์กอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็มีปัญหาค่อนข้างมากฉะนั้นเขามีพวกนี้อยู่ในพอร์ตค่อนข้างมากก็เลยมีปัญหาจริงๆไงตัว SVB ตอนนั้นกับ Signature Bank ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เลยรวมถึง First Republic ด้วยตอนที่มีปัญหาตอนนั้นนะครับฉะนั้นคงต้องจับตาตรงนี้อย่างใกล้ชิดแล้วกันนะแต่ยังไม่แพนิคเนาะเพราะว่าเรายังไม่เห็นภาพของwidespread มันจะลุกลามไปในแบงก์อื่นหรือภาคส่วนอื่นๆนะครับก็อย่างที่พี่ออสตินพูดแหละว่าเราก็คงต้องตามกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อในส่วนคือก็ต้องยอมรับข้อดีอันนึงก็คือไอกองทุนที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นการซัพพอร์ต liquidity ให้กับแบงค์ที่มีปัญหาอยู่ต่อเนื่องนะมันก็จะโอกาสที่จะเกิดแบงค์รันก็จะยากขึ้นนะแบงค์รันคือการวิ่งไปแห่ถอนเงินอะไรต่างๆถ้าเวลาคนกลัวเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้สักทีเดียวเพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วก็มีเปเปอร์ของนักเศรษฐศาสตร์การเงินก็มองว่าแบงค์ตอนนี้เนี่ยสภาพในค่อนข้างในถ้าไปแกะดูงบการเงินเนี่ยเทียบกับสมัยตอน Signature Bank ไอ้ SVB เนี่ยคือเป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะมากเลยกว่า 10% ของแบงค์ทั้งอเมริกานะครับผมฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องจับตาดูนะครับผมว่าภาพเป็นยังไงนะครับก็พอเป็นภาพเช่นนี้นะครับเอาเรียนสรุปในมุมมองของเราเลยแล้วกันนะครับผมเรามองว่าแน่นอนคราวนี้เนี่ยแบงค์เรื่องของ Fed เนี่ยเค้าส่งสัญญาณ higher for long อาจจะไม่ใช่ longer นะฮะแต่ว่าก็ลองขึ้นละอย่างน้อยพฤษภาอย่างที่พวกเรามองกันนะครับผมซึ่งในมุมพี่แล้วกันนะฮะส่วนหนึ่งก็คือว่าไอการที่ higher for long เนี่ยจากที่คิดว่าจะลดดอกเบี้ยได้เนี่ยมันก็ทำให้ตึงตัวมากขึ้นในระดับหนึ่งไอการที่บอนด์ยิลด์มันลดลงนะก็มีความเป็นไปได้ว่ามันก็แน่นอนมันอาจจะส่งมองจากภาพว่าตลาดเนี่ยมองว่าดอกเบี้ยมันสูงเกินไปวันว่าดอกเบี้ยมันสูงเกินไปมันก็อาจจะเฮิร์ตต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะต่อไปได้เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นการที่ถ้ามองในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเนี่ยก็คือว่าถ้าคนมองว่าตัวธนาคารกลางหมายถึงเศรษฐกิจเนี่ยมองว่าธนาคารกลางเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไปหรือว่าให้ดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่เศรษฐกิจจะรับได้คนก็จะมี prospect หรือจะมีมุมมองในอนาคตว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันจะต้องชะลอลงในอนาคตเงินเฟ้อจะชะลอลงในอนาคตบอนด์ยิลด์มันก็เลยรีเฟล็กตรงนั้นในระดับหนึ่งนะครับผมฉะนั้นเป็นภาพอาจจะถ้าในมุมพี่ละกันในมุมแบบนี้อาจจะไม่ค่อยสดใสนักนะครับผมนะแต่ก็โอเคก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาของอเมริกาก็สตรองมากใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งในตัวเรื่องของ GDP ไตรมาสที่4ที่ผ่านมาที่โต 3% กว่านะครับผมที่อาจจะเหนือกว่าหลายฝ่ายคาดกันนะครับผมที่มองที่2กว่านี่ออกมา 3.3 เนี่ยคือจุดเนี้ย
มันก็เลยเป็นที่มาของส่วนหนึ่งนะว่าในฝั่งของตัวเศรษฐกิจอเมริกาที่มันก็ยังดูแข็งแรงแข็งแรงอยู่ตอนนี้แล้วก็ภาพของตัวดอกเบี้ยยังไม่ลดตอนนี้แต่ว่าสุดท้ายคือปีนี้คงลดแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาวะที่ดูเหมือนกับเฟเวอร์อาจจะดูเฟเวอร์กับการลงทุนอยู่บ้างนะแต่ว่าต้องระวังจริงๆก็คือเรื่องของตัวเศรษฐกิจอย่างที่พี่ออสตีพูดนะครับครับก็คือในมุมเราเนี่ยจริงๆเสริมต่อจากน้องป๊อปเลยก็คือว่าเราอาจจะระมัดระวัง3ตัวภาพเศรษฐกิจที่แรงที่ดูดีในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเป็นวิวของหลายเฮ้าส์รวมไปถึงเฮ้าส์Goldman Sachs ที่มีความสัมพันธ์ด้านรีเสิร์ชกับเราด้วยนะครับผมที่ได้มีโอกาสได้ไปฟังงานประชุมของเขาเนี่ยพอยต์หลักของเขาเลยที่เขาเชื่อว่าเศรษฐกิจปีนี้อเมริกาเนี่ยจะโต 2% กว่า 2.3 นะครับผมหรือว่าก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นได้ด้วยเนี่ยหลักๆคือจากภาคการบริโภคถามว่าทำไมเขาถึงเชื่อว่าการบริโภคนี่เติบโตได้ดีเพราะว่าเขามองว่าอันนี้สำคัญรายได้สูงกว่าเงินเฟ้อการเติบโตของรายได้หรือว่าค่าจ้างเวจเนี่ยสูงกว่าเงินเฟ้อพูดง่ายๆก็คือ real wage นะก็คือเวจลบเงินเฟ้อเนี่ยสูงกว่าถามว่าจริงไหมตอนนี้จริงนะไปดูตัวเลขมาที่เราติดตามเป็นประจำในตัวเรื่องของ average wage weekly wage นะฮะโตประมาณ 4.8แต่เงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้ของเงินเฟ้อของตัวฝั่งด้าน CPI อเมริกาเนี่ยประมาณ 4.4 นะครับผมฉะนั้นแน่นอนมันสูงกว่าเพราะมันสูงกว่าเนี่ยก็ทำให้คนมีรายได้มากขึ้นอยากจับจ่ายมากขึ้นซึ่ง Goldman Sachs เนี่ยเขามองภาพนี้เป็นทั้งปีนะเป็นทั้งปีในจุดหนึ่งไกลจุดหนึ่งก็คือเขามองว่าบอนด์ยูที่ปรับลดลงมามากเลยทำให้ financial condition เนี่ยดีขึ้นนะความตึงตัวไม่ค่อยเยอะก็เป็นภาพที่ช่วยเศรษฐกิจอีกเราเนี่ยอาจจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างที่ Goldman Sachs ว่าแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเราจับตาแล้วกันนะสิ่งที่เราจับตาก็คือภาคตลาดแรงงานแน่นอนเดี๋ยวค่ำคืนวันศุกร์นะครับผมที่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเรื่องของการประกาศตัวนอนฟาร์มก็คงต้องติดตามตรงนั้นอย่างนึงแต่อย่างนึงซึ่งออกมาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของตัว JOLT นะการ Job Openingนะครับผมซึ่งไอ้ตัวเรื่องของ job opening เนี่ยถึงแม้ออกมาได้ด้วยดีนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตราคนลาออก number of quit เนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยอยู่แถวๆ4ล้านกว่าต่อเดือนนะคือคนลาออกต่อเดือนในอเมริกาใน4ล้านกว่าตอนนี้เหลือประมาณ3ล้าน3นะมันบ่งชี้อะไรจริงๆตัวเลขดูอาจจะไม่ได้ต่างเยอะแต่ว่า point คือมันบอกว่าแรงเรียกว่าอำนาจในการต่อรองของลูกจ้างเนี่ยน้อยลงครับหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเปิดreopening ใช่ไหมมีความต้องการ labor ก็ไปอยู่ที่อื่นฮะออกแล้วก็อยู่โอ้ตอนนั้นมีคำว่า the great resignation เลยคือฉันอยากลาออกอย่างนี้ต้องลาออกอะไรเงี้ยเพราะมีอำนาจในการต่อรองมหาศาลนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะว่านายจ้างเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นถึงแม้เขายังจะไม่ lay off ไม่ไล่คนงานออกนะไม่เชิญออกเนี่ยแต่ว่าการต่อรองในยากขึ้นจะสังเกตว่าถ้าเผื่อไปอ่านตามข่าวเนี่ยlabor หรือว่าพนักงานเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยนายจ้างก็สามารถที่จะให้งานได้มากขึ้นนะครับผมตัวลูกจ้างก็อึดอัดไม่อยากที่จะออกได้ถ้าไม่พอใจก็จะออกลำบากขึ้นอันเนี้ยเป็นภาพเริ่มต้นนะถ้าไปบวกรวมกับภาพในอดีตที่เห็นว่าคนผู้ที่สูงอายุหน่อยนะครับผมกับเด็กรวมไปถึงเรื่องของแรงงานที่เป็นเทมป์คือเป็นแรงงานชั่วคราวเนี่ยถูกให้ออกมากขึ้นนะครับผมตั้งแต่เมื่อตัวเลขในเดือนก่อนเนี่ยมันบ่งชี้ทุกอย่างว่ากำลังการต่อรองของลูกจ้างเนี่ยโดยภาพรวมกำลังเริ่มลดลงซึ่งมันบ่งชี้ว่าต่อไปตลาดแรงงานอาจจะไม่แข็งแกร่งอย่างเดิมค่าจ้างก็จะไม่สามารถที่จะโตได้แต่ถ้าเผื่อ เรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือเงินเฟ้อหรือว่าราคาสินค้ายังสูงอยู่คราวนี้แหละการบริโภคจะมีปัญหาอันนี้เรากังวลตรงนี้จุดนึงอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของแบงกิ้งอย่างที่ได้เรียนไปนะครับผมก็เราเห็นแบงก์บางแบงก์ที่เริ่มมีปัญหาแล้วซึ่งมันก็จะลิงก์กับคอมเมอร์เชียลเรียลเอสเตทซึ่งเราแฟลกมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับผมเห็นสัญญาณนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราคงคุยกันต่อก็คือเรื่องความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนมันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของตัวราคาพวกโภคภัณฑ์ที่อาจจะสูงขึ้นหรือเปล่ารวมถึงค่าระวังเรือการเดินทางหรือเปล่านะครับผมก็คงต้องจับตาถ้าสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เรามองก็ผมว่าภาพรวมก็ยังเป็นอย่างที่เราคุยกันนะคือเราก็ยังไม่ได้ทิ้งประเด็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวครับผมนะครับและนั่นเป็นความเสี่ยงหลักของกระทงตลาดครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงตัวregional bank เมื่อกี้ที่คุยกันนะฮะก็ผมว่ามันก็เลยกลายเป็นบทสรุปที่ว่า
ตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยถามว่าน่ากลัวไหมถ้าเกิดมองทั้งซิสเต็มเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็คงต้องมอนิเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกลงทุนในภาพของตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยเราก็มองพวกแบงค์ที่เป็นแบงค์ใหญ่มีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็อาจจะเป็นตัวที่รอฟื้นแหละถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังดีขึ้นอย่างที่เรามองเอาไว้นะฮะคราวนี้เนี่ยผมว่าประเด็นหนึ่งที่เราค้างกันอยู่ก็คือบอนด์ยิลด์ที่มันลงมาเร็วขนาดนี้เนี่ยมันจะเด้งกลับขึ้นไปหรือเปล่ามันมีอะไรที่จะทำให้กลับไปเป็นแบบนั้นไหมในมุมของพี่ออสตินก็ถ้าจะมีสิทธิ์ที่จะกลับไปได้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือจริงๆเราก็มองว่ามันไม่ได้ที่จะเรียกว่าลงได้นานนะครับผม 4% เนี่ยอาจจะแบบจะเรียกว่าเป็นฟลอร์หรือว่าเป็นอะไรที่เราคงจับตาเป็นเบนช์มาร์กในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับผมตอนนี้เขาลงมา 3.8 3.9 แถวนั้นนะครับผมตัว10ปีเนี่ยลงมาเร็วมากซึ่งเราก็มองภาพว่าถ้าอย่างแรกคือเริ่มเห็นสัญญาณของเงินเฟ้อลงลำบากอันนี้บอนด์ยิลด์จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้เป็นภาพแรกแต่ก็ต้องระวังนะมันก็ในที่สุดมันก็จะกลายเป็นส่งสัญญาณว่าตัวเฟดก็อาจจะลงดอกเบี้ยได้ช้ามากขึ้นอีกนะฮะอาจจะไปกดบอนด์ยิลด์ในระยะต่อไปอีกหรือเปล่านะครับผมก็คงต้องติดตามในจุดนี้จุดที่2ก็คือในเรื่องของตัวการเรียกว่าประเด็นด้านการเมืองแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอเมริกาก็มีการขาดดุลเรื่องของการคลังงบค่อนข้างมากนะครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการผ่านตัวเรื่องของ continuing resolution ไปก็เลื่อนไปได้อีกหน่อยนะครับผมยังไม่ได้ผ่านเป็นงบประมาณนะเหมือนบ้านเราเลยนะงบประมาณปี67เนี่ยนะครับผมกว่าจะได้เนี่ยของบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นพฤษภาแต่ของบ้านเขานี่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับผมก็ต่อกันไปเรื่อยๆเพราะยังเจรจากันไม่ได้ก็คงต้องจับตาดูซึ่งมุมนี้เนี่ยก็แล้วแต่มุมมองถ้าเป็นของ Goldman Sachs นี่เขามองว่าในที่สุดก็จะหาช่องทางลงกันได้นะในขณะที่ของเราก็คงต้องจับตาแล้วกันเพราะมันมีความเสี่ยง อยู่กันค่อนข้างมากในมุมมองของทั้ง Republican แล้วก็ Democrat ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะนำมาสู่ในเรื่องของ Bond Yield ที่อาจจะลงมากไม่ได้อันนี้คือมุมที่เรามองครับผมครับครับโดยรวมๆเนี่ยผมว่า Bond Yield เนี่ยณจุดตรงนี้ลงมาเร็วแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นคล้ายๆกับตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่มันในช่วงปลายปีเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับผมว่าภาพนี้ก็อาจจะยังเป็นภาพที่เราจะยังมองเห็นต่อนะในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตลาดก็ยังมองกันอยู่เนาะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาอยู่บ้างนะครับแล้วก็เทน้ำหนักไปที่เดือนพฤษภาแต่เฟดไม่ได้บอกอย่างนั้นอย่างที่เราคุยกันตอนแรกคือเฟดไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันแบบออกมาแล้วแบบมันก็ไปของมันไปได้อย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยทันทีดังนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่โหมดของการปรับความคาดหวังกันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็คงเป็นที่มาของความผันผวนอย่างที่เราเคยพูดกันในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเตือนกันอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยเราผ่านจากประเด็นเรื่องนี้ไปนะฮะก็มาในส่วนของตัวผลประกอบการแล้วกันครับนะครับก็โดยเฉพาะกลุ่มเทคใช่ไหมครับกลุ่มเทคขนาดใหญ่สัปดาห์นี้เนี่ยออกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft Alphabet หรือว่า Google นะฮะแล้วก็ตัว Meta นะฮะตัว Amazon แล้วก็ Apple นะฮะ5ตัวออกมาพร้อมๆกันจริงๆแล้วถ้าเกิดเราผมว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองที่มันเป็น common เลยดีหมดเลยดีหมดเลยดีกว่าคาดทั้งท็อปแล้วก็บอททอมไลน์กำไรกับรายได้ดีกว่าคาดนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยประเด็นคือแล้วทำไมบางตัวถูกเทคโปรฟิตกันลงมาหุ้นลงมีบางตัวเท่านั้นแหละที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับก็ภาพตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีดีเทลที่ไม่ได้เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยงบดีจริงแต่ว่าไส้บางอย่างที่ตลาดดูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีแบบนั้นนะครับหรือมองไปข้างหน้าในไตรมาสที่1เนี่ยเหมือนกับเห็นอะไรเป็นสัญญาณว่ามันอาจจะมีการชะลอกันลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูใน3ตัวที่เป็นตัวที่ลงนะครับก็คือMicrosoft Google นะครับแล้วก็ตัว Apple เหมือนกับว่าประกาศปุ๊บแล้วตลาดตอบสนองในเชิงที่ไม่ได้ดีนะฮะก็เริ่มกันที่ตัวอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวที่เป็นของส่วนของตัว Google ก่อนนะครับ Google เนี่ยจริงๆรายได้ดีกำไรก็ดีแต่ว่ามันมีแค่จุดตินิดนึงก็คือรายได้ที่มาจากเรื่องของ Search Engine เนี่ยที่อาจจะดูแล้วต่ำกว่าคาด
นะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่มีการขายกันลงมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ดูแล้วเหมือนกับยังมีความกังวลอยู่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยยังสูงอยู่นะครับก็อาจจะกดดันภาพของตัวมาร์จิ้นได้นะฮะอันนั้นคือตัวแรกนะครับหุ้นก็ลงนะฮะทั้งที่กำไรดีที่บอก Microsoft นะครับ Microsoft เนี่ยก็ดูแกร่งนะทุกด้านเลยนะฮะแต่ว่าความกังวลไปอยู่ที่เรื่องของค่าใช้จ่ายที่ยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเทค profit กันลงมาเบาๆนะฮะมาที่ตัว Apple นะฮะ Apple เนี่ยอาจจะเห็นภาพชัดหน่อยเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับว่ายอดขายตัว iPhone ในประเทศจีนเนี่ยมันดูweak ลงแล้วก็สัญญาณไปข้างหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ายังจะอ่อนแอต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย Apple ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ถูกเทค profit ลงมานะฮะกับอีก2ตัวคือ Meta กับ Amazon ครับ2ตัวนี้เนี่ยงบดีนะครับแล้วก็ให้ไกด์แดนซ์หรือว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะครับ Amazon เนี่ยแนวโน้มเนี่ยดูแล้วเหมือนกับยังมีปัจจัยที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าเขาพยายามที่จะลดต้นทุนกำไรดีขนาดนี้แต่ก็ยังจะมีการลดคนลดคนใช่ใชเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือเป็นภาพของตัวการควบคุมต้นทุนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือ Meta นะครับงบเนี่ย Facebook. ออกมาค่อนข้างดีนะ Facebook แล้วก็จุดหนึ่งก็คือเรื่องของตัว Ad Revenue ของเขาเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องของตัว AI นะครับที่เข้ามาช่วยในการที่จะยิงเข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายอะไรของเขานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวงบเนี่ยมันออกมาดูโอเคนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งของตัว Meta เนี่ยเราก็ยังมีความกังวลอยู่นะเกี่ยวเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียที่ดูแล้วมีความการแข่งขันค่อนข้างสูงนะฮะเพราะฉะนั้นใน5ตัวที่งบออกมาเนี่ยเรามองว่าตัวที่เรามองว่าสะสมได้นะครับคือเราคงไม่เข้าไปไล่ซื้อนะครับเราคงเป็นลักษณะที่ว่าหาจังหวะในการที่จะเข้าไปสะสมนะครับ3ตัวที่เรามองว่าซื้อได้นะครับก็คือเป็น Amazon นะครับ Google แล้วก็ตัว Microsoft นะครับAmazon เนี่ยก็เป็นเรื่องของการควบคุมต้นทุนแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยแผนของธุรกิจก็ยังดูโอเคอยู่นะครับตัว Microsoft เนี่ยก็จุดเด่นคือ AI เลยนะครับ AI ที่เป็นจุดเด่นของเขาตัว Google หรือ Alphabet เนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวการเติบโตแล้วก็จะมีเรื่องของการออกสินค้าใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ตัวนี้เป็นตัวที่เรามองว่าสะสมได้นะครับหาจังหวะที่ราคาย่อลงมาแล้วก็ซื้อนะครับในขณะที่ฝั่งของตัว Apple เนี่ยดูแล้วดาวไซด์ก็ไกด์แดนซ์ออกมาควอเตอร์1ก็ยังดูเหมือนจะวีคลงนะฮะไปที่ตัวเนี้ยก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Meta อย่างที่เรียนไปว่าภาพของตัวการแข่งขันเนี่ยยังดูค่อนข้างที่จะมีแรงกดดันอยู่พอสมควรในส่วนของตัวการแข่งขันที่ยังสูงอยู่นะครับอันนั้นก็คือเป็นภาพของตัวหุ้นกลุ่มเทคขนาดใหญ่ห้าใน7นางฟ้าก่อนหลังจากที่ก่อนหน้า Magnificent 7ก่อนหน้านี้เนี่ย Tesla ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนั้นก็คือในส่วนของตัวผลประกอบการครับครับมาในส่วนของตัวข้ามมาในส่วนของตัวจีนดีกว่าครับนะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นเกี่ยวเรื่องของตัว Evergrande นะที่ศาลสั่งให้ liquidate นะครับสินทรัพย์เพื่อเอามาใช้นี่ก็คือล้มละลายนั่นเองครับอันนี้เนี่ยพี่ออสตินมองยังไงฮะแล้วก็มีประเด็นอะไรที่จะเล่าท่านผู้ฟังได้บ้างครับครับก็เรียนสรุปแล้วกันนะครับผมก็ในวันจันทร์นะศาลฮ่องกงก็มีการสั่งตัวเรื่องของไชน่าเอเวอร์แกรนด์ศาลฮ่องกงเนาะศาลฮ่องกงอันนี้สำคัญเพราะว่าก็คือภาพหลักเนี่ยเราอย่างที่เราทราบกันสมัยก่อนนะครับผมก่อนที่เขาจะเจ๊งเนี่ยเอเวอร์แกรนด์นี่คืออันดับ2 อันดับ1คือ Country Garden นะครับผมแล้วก็เมื่อ 2-3 ปีก่อนก็มีปัญหาขึ้นไปหลังจากที่มีการทำตัวเรื่องของ Three Red Lines ในการคุมตัวเรื่อง Liquidity อะไรต่างๆ Evergrande ซึ่งลงทุนค่อนข้างมากนะครับผมก็เริ่มเสี่ยงไปแต่ตอนนั้นนะครับผมจะเห็นว่าใช้เวลา 2-3 ปีถึงเริ่มมีการจนในที่สุดมาถึงการกระบวนการล้มละลายนะครับผมแล้วก็ตัวเรื่องของศาลฮ่องกงเนี่ยมองว่าตัวเอเวอร์แกรนด์มีหนี้สินกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์นะครับผมฉะนั้นเนื่องจากผ่านมา2ปีแล้วเอเวอร์แกรนด์ยังไม่สามารถที่จะนำเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้ช่วยในเรื่องของผู้ที่เป็นเจ้าหนี้อะไรต่างๆได้ฉะนั้นก็ให้ล้มละลายซะแล้วก็ลิควิดเอทเอาตัวทรัพย์สินเข้ามาในเรื่องของการมาขายนะครับผมแล้วก็มาจ่ายคืนตัวนักลงทุนหรือว่าผู้เป็นเจ้าหนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้สินทรัพย์ของ Evergrande มีอยู่ประมาณ 240,000
นะครับผมนะก็ต่ำกว่านี่สิบที่สามแสนนะก็คงต้องดูว่าจะมีแฮร์คัทยังไงใครได้ใครเสียอะไรยังไงนะครับผมอย่างที่เราเห็นกันแต่ประเด็นมันน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือศาลฮ่องกงแต่ว่าเอเวอร์แกรนด์เนี่ยตัวบริษัทแม่ของเขานะก็คืออยู่ในจีนแล้วก็ธุรกิจใหญ่ส่วนใหญ่ทั้งหมดก็คืออยู่ในจีนทั้งนั้นนะครับผมก็คงต้องดูว่ามีอำนาจหรือว่ามี jurisdiction อะไรต่างๆที่สามารถจะมาสั่งในเรื่องของบริษัทในจีนได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับผมก็เป็นปัญหาคาราคาซังแต่ว่าถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นนะครับผมมันก็อย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะวิกฤตอสังหาเนี่ยซึ่งเอเวอร์แกรนด์เป็นคนแรกที่ทำที่จุดประเด็นขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าเป็น1ใน3วิกฤตใหญ่ของทางจีนเขาแล้วก็เนื่องด้วยความที่ภาคอสังหาเนี่ยไซส์ของเขาต่อเศรษฐกิจก็ใหญ่20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในคนจีนส่วนใหญ่นะฮะก็เรียกว่าเน็ตเวิร์ธหรือว่าความมั่งคั่งหรือการเก็บเงินเนี่ยส่วนใหญ่คือไปซื้อบ้านซื้อที่ดินผมว่าตรงเนี้ยสำคัญคือภาคอสังหาที่มันใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมันลุกลามนะผมว่าอันนี้เป็นจุดนึงนะที่เราควรจะต้องมอนิเตอร์คือถ้าเกิดว่ามันลุกลามเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับภาพของตัวระบบการเงินก็ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พี่ออสตินพูดเมื่อสักครู่เลยว่าคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบลงทุนในอสังหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออสังหาเนี่ยมีปัญหาปุ๊บกำลังซื้อก็ดูเหมือนกับลดลงไปด้วยถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็ไปส่งผลกระทบชิ่งต่อเนื่องไปถึงภาพของตัวเศรษฐกิจเนาะว่าแล้วก็รวมถึงตัวตลาดหุ้นด้วยนะฮะคราวนี้เนี่ยผมว่าเราก็ไม่ได้อยากจะให้ แพนิคจะให้แพนิคเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องแพนิคแล้วมันมาตลอดจริงๆแล้วมันมีมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามุมนึงที่ผมว่าเราด้วยความที่ภาคอสังหามันใหญ่เนี่ยจุดนึงที่เราต้องดูก็คือรัฐบาลก็ต้องรู้นะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจีนโปรแอคทีฟแล้วออกมาตรการออกมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยก็คงต้องดูแหละว่าภาพเนี้ยจีนจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือได้บ้างหรือเปล่านะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นกันมาต่อเนื่องเลยตั้งแต่หลังปีใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นลดหรือว่าห้ามขายช็อตอะไรบางส่วนมีรายละเอียดอยู่บ้างที่ลิงก์เข้ามาสู่ในเรื่องของตลาดทุนก็มีการช่วยเหลืออยู่นะฮะแต่ว่าต้องบอกจุดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังดูเหมือนกับมันยังไม่ได้ตรงจุดมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาที่ตัวจีนเนี่ยสิ่งที่ผมว่าคนอยากจะมองเห็นก็คือภาพของตัวเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยให้กระตุ้นให้ตรงจุดและเศรษฐกิจมันสามารถที่จะฟื้นได้อย่างมีเสถียรภาพใช่ไหมฮะอันนี้คือน่าจะเป็นจุดครับซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องก็คือทั้งที่พี่ได้ไปฟังของทาง Goldman Sachs นะตัวคณะกรรมการอดีตคณะกรรมการนโยบายการเงิน NPC ของเขาก็บอกชัดเจนว่านโยบายการเงินมีเผชิญกับปัญหาที่เรียกว่ากับดักสภาพคล่องฉะนั้นการช่วยอุดหนุนเรื่องของการเติมสภาพคล่องหรือว่าการลดดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยมันทำไม่ได้มากนะลด Triple R อะไรก็ตามเนี่ยมันควรจะเป็นภาคการคลังมากกว่าซึ่งก็มาสอดคล้องกับมุมมองของ IMFซึ่ง IMF ก็เพิ่งมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งนอกจากปรับประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐขึ้นมหาศาลแล้วเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ดึงให้โลกขึ้นนะจาก 2.9 เป็น 3.1 เนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือจีนด้วยซึ่งเขาหวังเชื่อมั่นในนโยบายการคลังเรื่องมาตรการการคลังซึ่งเราก็คุยกันมาตั้งแต่ต้นปีเรื่องของ1ล้านล้านที่อาจจะมีการออกมาพูดออกมาใช้จริงในเดือนมีนาได้ครับก็คงต้องรอดูฮะในส่วนของตัวกลยุทธ์การลงทุนในภาพของจีนเนี่ยผมว่าจุดนึงที่ทุกคนรู้กันก็คือมันถูกแหละ valuation มันถูก แต่ว่าปัจจัยบวกที่จะเข้ามาชัดๆเนี่ยยังไม่ได้เห็นมากนะเพราะฉะนั้นก็คงยังไม่ได้เป็นจุดที่เราสนใจมากนะครับในส่วนของตัวเมื่อกี้เราคุยกันอันนี้เป็นกลยุทธ์ของจีนจีนเลยครับคราวนี้เนี่ยถ้ากลับไปสหรัฐหน่อยนึงเมื่อกี้นี้เราแตะเมื่อกี้พูดเรื่องสหรัฐค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมทั้งเศรษฐกิจทั้งเฟดอะไรแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงในกลยุทธ์น้องป๊อปลองขยายความหน่อยครับผมว่าถ้าเกิดเราดูภาพแมกโรของพี่ออสตินที่พูดนะครับว่าภาพของตัวเศรษฐกิจที่เรายังมีคอนเซิร์นอยู่นะครับเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับก็ยังดูแบบเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบยังไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้ลงเมื่อไหร่ก็จะลงแล้วปลุกด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะทำให้อย่างที่พูดไปเลยว่าตลาดก็ยังคงดูแล้วยังมีความผันผวนอยู่นะครับถ้าเกิดไปดูภาพของตัวสแตทของเดือนกุมภานะครับที่โบ๊ทเขาเคยทำเอาไว้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของตัวกุมภาเนี่ยผลตอบแทนของตลาดหุ้นยังเป็นบวกอยู่นะ
โดยอดีตในเฉลี่ยย้อนหลังกลับไปนะฮะแต่ว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่าครึ่งหลังครึ่งหลังเนี่ยไม่ค่อยดีครึ่งแรกของเดือนนะฮะครึ่งแรกใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องดูนะฮะซึ่งถ้าเกิดดูในภาพเนี้ยเราก็เห็นความเสี่ยงหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเศรษฐกิจเองเรื่องของตัวจีนที่ก็ยังดูแล้วเหมือนกับยังไม่ได้ฟื้นนะฮะทะเลแดงก็ดูยังไม่รู้จะคลี่คลายไปยังไงนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็มีเรื่องของตัวแทนรีพับลิกันที่น่าจะเห็นภาพเป็นคุณทรัมป์แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้อาจจะทำให้ความผันผวนมันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของตัวตลาดที่ผันผวนแบบนี้เราก็อาจจะมองในส่วนของตัวหุ้นที่มันเป็นดิเฟนซีฟนิดนึงนะครับเวลาที่เราคุยกันก็คือพวก consumer staple หรือว่าพวกสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นนะครับเช่นพวก P&G นะครับหรือว่า Walmart พวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ความผันผวนจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าเวลาที่เศรษฐกิจฟื้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะกำลังซื้อมันเริ่มกลับมาอันนี้เสริมนิดนึงนะครับผมที่ในฝั่งของ Goldman Sachs เขาก็นักกลยุทธ์เขาก็มองภาพเช่นเดียวกันเลยนะจริงๆก็มีดีเบตกันหรือว่าคุยกันเล่นๆระหว่าง Magnificent 7ใช่ไหมที่ป๊อปพูดเมื่อกี้เนี้ยว่าแบบโอ้มันก็ยังไปได้ดีต่อนะผลประกอบการอะไรถึงแม้ว่ามันจะเริ่มมีความเสี่ยงมากอย่างที่ว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยนักกลยุทธ์เขาเรียกว่าเป็น Magnificent 493นะที่เหลืออีก493ตัวที่อาจจะเติบโตได้ดีกว่า Magnificent 7ประมาณ 5% นะครับผมก็คงต้องติดตามดูว่าจริงไม่จริงยังไงอะไรยังไงแต่ว่าอันนี้คือมุมมองของทาง Goldman Sachs ครับส่วนหุ้นเทคเนี่ยผมว่าเมื่อกี้พี่ออสตินมีพูดแล้วงบมันยังดีมันก็ยังดีนะฮะก็มองไปเท่าที่เราดูก็คือน่าจะดีถึงประมาณสักครึ่งแรกอย่างน้อยถึงครึ่งปีแรกปีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ตัวที่เมื่อกี้พูดไปนะครับ MicrosoftGoogle แล้วก็ Amazon Microsoft Google แล้วก็ Amazon 3ตัวนะครับก็หาจังหวะในการที่จะเข้าซื้อนะครับมาที่เรื่องทะเลแดงกันดีกว่านะครับเวลาเราเริ่มเหลือน้อยละนะครับทะเลแดงนี่จริงๆเราต้องบอกว่าเรามันเหมือนมันภาพเนี่ยจริงๆมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มมีการที่จะส่งทหารเข้าไปจาก US กับ UK ที่เป็นพันธมิตรก็ดูเหมือนกับว่าจริงๆ2ประเทศนี้ก็ยิ่งใหญ่มากนะแต่มันก็ยังเหมือนกับไม่จบสักทีนึงนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์มาอยู่เรื่อยๆนะครับราคาน้ำมันก็ค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะคราวนี้เนี่ยกลับมาถึงในส่วนของตัวภาพของตัวผลกระทบกับตัวประเทศไทยครับพี่ต้อยในส่วนของเศรษฐกิจมองยังไงบ้างเนี่ยคือก็ต้องมองว่าภาพในระยะต่อไปมันจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นการคาดการณ์ในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่ได้เห็นภาพค่อนข้างชัดแต่สิ่งที่ชัดๆเจนก็คือในเรื่องของตัวภาพของค่าระวางเรือเนอะที่มีการเพิ่มขึ้น 3-4 เท่านะถ้าเป็น Global Container Index เนี่ยก็ขึ้นประมาณ3เท่ากว่าแล้วนะ13จาก1,300 กว่าจุดเนี่ยตอนนี้ขึ้นเป็นประมาณ 3,500 นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับตอนที่ช่วงปี2021เนอะที่ประมาณ10,000 กว่าจุดนะครับผมคือพูดง่ายๆคือขึ้นไป10เท่าซึ่งถ้าเป็นภาพอย่างนั้นจริงก็คือเรื่องของโอ้ทั้งค่าระวางเรือทั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยคือมันหาไม่ได้เลยนะครับสาเหตุเพราะอะไรก็เราก็เคยพูดไปบ้างแล้วเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยที่มีปัญหาตัว global supply shortage ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยพวกที่เกี่ยวข้องกับด้านการเรือนี่ต่อเรือกันใหญ่เลยปีละประมาณ 10% ฉะนั้นปริมาณเรือขนส่งสินค้าเรือเดินสมุทรต่างๆเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นพอเรือเพิ่มมากขึ้นเนี่ยต่อให้ในช่วงแรกที่เริ่มมีปัญหานะเรือต้องอ้อมแหลมกู๊ดโฮปอะไรต่างๆมันก็ต้องทำให้เรือต้องลอยอยู่ในทะเลในมหาสมุทรมีมากขึ้นแต่ก็ยังมีเรือพอแต่ถ้าภาพอย่างนี้มันมีต่อไปในระยะต่อไปเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงมากขึ้นนะครับผมซึ่งเขาก็มองกันว่าในเดือนมีนาซึ่งจะต้องมีการเรื่องของการทำสัญญาตัวเรื่องของค่าขนส่งอะไรต่างๆใหม่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นมากเพราะว่าโซฟาตอนนี้เนี่ยคนที่รับผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตนะครับผมเพราะว่ามันคือต้นทุนของการขนส่งที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ส่งผ่านภาพเหล่านี้ไปสู่ผู้บริโภคผ่านราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่เราไปดูในเรื่องของสินค้าพวกคอมมูนิตี้นะครับพวกกระพันหนักพวกกระพันเบาก็ยังไม่ได้ขึ้นมากอาจจะเริ่มขึ้นบ้างก็คือตัวเรื่องของพวกกระพันหนักนะครับผมพวกสินแร่โลหะอะไรเริ่มเพิ่มขึ้นบ้างเพราะว่าเรือที่โดนได้รับผลกระทบก่อวินาศกรรมบางส่วนก็เป็นเรือที่เป็นเรือขนส่งสินค้าพวกสินแร่โลหะด้วยเช่นกันนะครับผมก็คงต้องจับตาตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับผมจนถึงเดือนมีนาผมต่อยอดจากทางพี่ออสตินนะครับภาพนี้มันกลับมาสู่ภาพของตัวตลาด
เนี่ยก็จะเป็นแรงกดดันอยู่2ภาพนะครับ1คือในส่วนของตัวต้นทุนนะครับค่าระวางสูงขึ้นราคาพลังงานอาจจะมีการสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนก็อาจจะสูงขึ้นนะครับค่าประกันในการขนส่งเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นด้วยใช่มั้ยฮะนอกจากนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงประเทศเราเนี่ยเรามีการส่งออกไปในฝั่งของตัวยุโรปซึ่งมันต้องผ่านตรงนี้ประมาณ 9% ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดมีการติดขัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีดีมานด์ในส่วนนี้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ก็จะลดลงต้นทุนก็จะสูงขึ้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นคนถ้าเกิดพูดถึงผลกระทบนะก็จะเป็นคนที่มีการส่งออกไปที่ยุโรปกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการส่งไปก็คือพวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับหรือพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกยางพาราพวกนี้ที่จะมีการส่งไปนะครับแล้วก็คงต้องจับตาแหละว่ามันจะมีการลุกลามหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดมันมีเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบกับภาพของตัวภาคของการบริการได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในภาพหนึ่งก็ต้องบอกว่าณตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามีผลกระทบมากเพราะจริงๆแล้วส่วนใหญ่การส่งออกของบ้านเราเนี่ยเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าเป็นฟรีออนบอร์ดคือ FOB เป็นค่าขนส่งเนี่ยเป็นอยู่ที่ภาระของคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยในฐานะของคนส่งออกไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการปรับหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปขึ้นอยู่กับว่ามันยาวนานหรือเปล่าแต่ในทุกๆกลุ่มมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะมันก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของตัวพลังงานก็จะได้ประโยชน์ในภาพนี้นะครับดังนั้นเนี่ยภาพของการลงทุนก็ต้องบอกว่า geopolitics มาปัญหาการเมืองมาก็ทองคำก็จะเป็นส่วนหนึ่งตัวที่สองก็คือเมื่อกี้พูดถึงพลังงานอาจจะได้ประโยชน์เพราะว่ามันมีความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับกลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มที่ดูโอเคก็คือจะเป็นพวกกลุ่มเชิงรับแล้วล่ะนะครับพวกอะไรที่แบบไม่ได้มีความผันผวนกับปัจจัยภายนอกนะฮะก็อันนั้นก็คือจะเป็นภาพของตัวทะเลแดงครับโอเคครับโอ้น่าสนใจมากแล้วประเด็นในเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างครับผมว่าจริงๆแล้วเรายังอยู่ในโหมดของการตั้งรับอยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้แบบอยากจะบู๊มากนะฮะเพราะตลาดเนี่ยยังดูผันผวนอยู่พอสมควรเดี๋ยวพี่ออสตินก็คงจะมีการพูดถึงเรื่องของตัวเศรษฐกิจอยู่บ้างนะฮะธีมเนี่ยที่เราเลือกมายังเป็นเหมือนเดิมนะครับธีมที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวหุ้นที่มีความผันผวนน้อยนะครับเชื่อว่าสามารถจะชนะตลาดได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูเนี่ย year to date ดีกว่าเซตนะฮะหุ้นก็จะเป็นตัว advance นะครับ AOT BDMS แล้วก็ตัว Tisco นะฮะแล้วก็ธีมถัดมาเป็นธีมปันผลนะครับปันผลเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงเนาะช่วงนึงเนี่ยก็คือสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปีที่แล้วซึ่งจะจ่ายในช่วงอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะครับก็คัดเลือกมาที่มีดิวิเดนด์ส่วนที่เหลือเนี่ย 5% บวกขึ้นไปนะครับ AP BCP แล้วก็ KTB นะครับกับอีกชุดหนึ่งก็คือปีผลประกอบการปี67เนี่ยที่ดำเนินอยู่เนี่ยดีเกิน 5% นะครับก็เป็น3ตัวเดิมแล้วบวกเพิ่มขึ้นไปคือ AH คือแล้วก็ PTT นะครับแล้วก็ TTB เป็น6ตัวนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดที่เป็นคีย์คอของเราอันนึงก็คือตัว DCA 6ตัวนะฮะก็BBL นะครับ BDMS BEM CPO PTT แล้วก็ SCC นะครับเรามองว่าตลาดผันผวนแบบนี้หุ้นประเภทนี้เราก็ทยอยซื้อทุกๆเดือนน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจอยู่ครับครับเดี๋ยวพี่ออสตินก็ช่วยสรุปของสัปดาห์หน้าว่ามีอะไรบ้างครับผมครับก็ในภาพของสัปดาห์หน้านะครับผมก็แน่นอนอย่างที่ป๊อปพูดเมื่อกี้นี้นะหลักๆคือการประชุมนโยบายการเงินของแบงค์ชาตินะครับผมนะแบงค์ชาติไทยใช่ซึ่งภาพในช่วงหลังเนี่ยเศรษฐกิจก็มีทิศทางที่ค่อนข้างชะลอลงมากเนอะทั้งตัวผู้ว่าท่านก็ยอมรับเองแล้วก็ตัวเรื่องของการประชุมในเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาก็ที่มีการแถลงข่าวเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในของฝั่งของแบงค์ชาติก็เห็นสัญญาณคือแบงค์ชาติก็ออกมายอมรับเองว่าค่อนข้างแย่แต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยนะครับผมคือไปดูในจุดไหนเนี่ยจุดที่ดีๆก็มีทิศทางชะลอลงอย่างการบริโภคจุดที่ลูกผีลูกคนก็ดูจะเป็นลูกผีมากขึ้นอย่างเช่นการลงทุนนะจุดที่แย่อยู่แล้วอย่างเช่นภาคการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าเรื่องอุตสาหกรรมก็ยังแย่อยู่นะครับผมก็สรุปง่ายๆอย่างนี้แล้วกันครับก็ทำให้ก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าอาจเริ่มเห็นสัญญาณคือเราก็ยังมองภาพว่าแบงก์ชาติอาจจะยังไม่ลดดอกเบี้ยทันทีหรอก
แต่น่าจะเริ่มเห็นสัญญาณของการส่งละว่าจะเริ่มมีการที่จะปรับลดได้หรือเปล่าเพราะว่าสัญญาณจากแบงก์ชาตินี่คือยอมรับว่าเศรษฐกิจแย่จริงๆอย่างที่ทางฝั่งของกระทรวงการคลังพูดเมื่อตอนต้นคือการประชุมสัปดาห์หน้าน่าจะยังไม่ลดน่าจะยังใช่อาจจะใช่แต่ว่าก็เผื่อใจไว้หน่อยว่าถ้าลดคงเป็นเซอร์ไพรส์เลยแต่มันก็อาจจะเป็นทั้งสองทางนะว่าเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับผมแต่เรามองภาพว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณก่อนแล้วครั้งต่อไปอาจจะเริ่มเห็นมูฟเมนต์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับนอกจากนั้นคือเงินเฟ้อไทยนะครับผมอันนี้ก็ต้องยอมรับคือจริงๆเดิมทีที่เราคาดการณ์ในเรื่องของดอกเบี้ยนี่คือลิงก์กับเงินเฟ้อเลยแล้วก็เราก็คาดการณ์มาก่อนแล้วด้วยว่าเงินเฟ้อต่อไปจากนี้จะติดลบ4เดือนแต่เรามองภาพว่าติดลบอ่อนๆนะประมาณ 0.5-0.6 เนี่ยตลาดคาดลบ 1.1 ซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนี้นี่จริงๆมันควรที่จะลดมากขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองติดตามดูในตัวเลขเงินเฟ้อด้วยแล้วก็มีเงินเฟ้อจีนนะครับผมก็แน่นอนเงินเฟ้อไทยที่ติดลบก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของจีนส่งออกเงินฝืดเข้ามานะครับผมก็คงต้องติดตามเงินเฟ้อจีนว่าจะเริ่มฟื้นตัวบ้างขึ้นไหมแต่ว่าตลาดก็มองภาพว่ายังเป็นการหดตัวต่อครับผมอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะฮะโดยเฉพาะกลยุทธ์เมื่อกี้นี้ที่น้องป๊อปได้พูดมาได้ค่อนข้างน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นปันผลแล้วก็หุ้นผลประกอบการที่ดีในอนาคตเนอะนะครับผมก็หุ้นตัวไหนชื่ออะไรนะครับผมก็ไปติดตามดูด้วยรวมไปถึงเรื่องของหุ้น DCA ซึ่งเป็นอันนี้เป็นธีมหลักของเราในระยะยาวเลยเพราะว่า valuation ค่อนข้างดีนะครับผมจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับก็วันนี้นะฮะในเรื่องของข้อมูลเต็มแน่นนะครับผมแล้วก็เวลาหมดลงแล้วนะครับผมก็ไว้เราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมก็สัปดาห์หน้าก็มาติดตามกันนะครับผมก็เรา3คนนะครับมีน้องโบ๊ทด้วยนะครับผมก็จะเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ